ครับสวัสดีครับอันนี้เรามาอยู่ที่วัดอรุณนะครับนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยวันนี้เป็นวันเสาร์นักท่องเที่ยวต่างชาติค่อนข้างจะเยอะมากครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูพระปรางกันใกล้ๆนะครับนี่ครับเราเข้ามาดูปางละลุนครับสวยงามมากเลยครับวัดอรุณราชวรารามเที่ยวแห่ดีครับพี่เที่ยวดีงามมากเลยนี่ครับนักท่องเที่ยวเยอะมากชาวต่างชาตินิยมใส่ชุดไทยมาถ่ายรูปกันเยอะมากเลยครับงดงามจริงๆเลยครับเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างบนกันนิดหนึ่งยิ่งใหญ่มากเลยสวยงามมากมองมุมไหนก็สวยนะครับดูภาพรวมๆดีกว่าสวยงามมากเดี๋ยวถึงที่ไหนเลยนี่ก็มิ้งเนาะก็ได้หนึ่งตารางแล้วซ่อมแล้วไงนะแหวนมาดองตารางมาดองมาดูนะครับเราเดินนี่ก็ดื่มซื้อมินเที่ยวท่องเที่ยวเยอะครับวันนี้ไม่ได้เดินอะไรแต่ก็ต้องรู้เนี่ยหมดต้นจริงเดี๋ยวทำเองขอหลักแค่ลังขายในจังหวัดเขาเป็นอะไรเท่าไหร่เดินไปดูมุมด้านล่างเดินไปดูมุมด้านล่างกันครับ
Không tao quá trong lúc cái kiểu gì ra thì nó cũng đâu ra mà nóคนเยอะครับนี้เดี๋ยวเราลองเดินขึ้นไปดูข้างบนอีกสักรอบหนึ่งคนก็ถ่ายรูปคนก็ถ่ายรูปกับเราเลยแล้วเกรงใจนะครับขั้นใดค่อนข้างจะสูงเรามาเดินดูรอบๆนิดนึงโอ้คนเยอะการจราจรหนาแน่นเดี๋ยวเราลงก่อนดีกว่านะครับวันนี้คนเยอะครับนี่คนเยอะมากนะครับดูครับมีเลยนะท่องเที่ยวต่างชาติถ่ายรูปเต็มเลยเรื่องงามมากครับโคตรงามมากถ้าใครยังไม่ได้เคยมานะครับมีโอกาสก็มาชมยิ่งใหญ่มากเลยครับสำหรับพระอรุณอาชวาสวยงามมากครับมีบันไดขึ้นไปสูงนะครับสูงมากครับสถาปัตยกรรมเป็นเหมือนกระเบื้องถ้วยครับสวย
ดูครับดูใกล้ๆนะครับเป็นเหมือนกระเบื้องเคลือบเป็นถ้วยชามโบราณครับนี่นักท่องเที่ยวเต็มหมดเลยแล้วมาลงไปข้างล่างวันนี้คนเยอะวันนี้คนเยอะมากครับนี่ครับมีตุ๊กตาทีมด้วยนะการจราจรหนาแน่นหมายถึงการจราจรคือคนเยอะครับวันนี้เราเดินออกดูข้างนอกดูรวมๆไปอนุบาลน้องไปโบราณเดินออกไปข้างนอกเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆครับนี่ครับเป็นท่าเรือท่าเรือนักท่องเที่ยวเดินกันมากเต็มเลยทัวร์เยอะครับแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกูมาดูมุมข้างนอกนะครับข้างนอกมุมสวยมากเลยครับสวยงามมากเลยขอให้ท่านประธานของคุณหมอพักเป็นสาธุที่เป็นประธานในการตัวขอพลังต่อให้เราดีและคอยนำสิ่งที่ทำให้ของเราให้ประสบกับความสุขและความสงบครับยิ่งใหญ่มากเลยครับเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นักท่องเที่ยวต่างชาติก็จะมาชมตอนนี้ประเทศเปิดนะครับวันเสาร์ที่มีเยอะมากดูครับดูรอบๆของหมดยาอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับเนี่ยจุดหนึ่งคือพญาวัดแจ้งครับนี่เป็นหลวงพ่อพญาวัดแจ้งมวลสารของสมเด็จก่อนนะครับเราเคยได้ยินอยู่บ่อยๆสมัยตอนเด็กๆไอ้พรเป็นสมัยตอนเด็กๆรวยรวยนี่ยักษ์วัดโพยักษ์วัดแจ้งฟังฟังขอเทพาจากองค์พญายักษ์วัดแจ้งนะเตะกระตังไข่กระสาวให้เรามาแล้วเฮงมาแล้วรวยและมาแล้วมีโชคมีลาภ
สักการะองค์พญายักษ์วัดแจ้งแล้วกลับไปจุดนี้จุดนึงหาเงินทองหลักไหลเข้ามาในกระเป๋าของเราอย่างไม่ขาดสายอนุสาวรีย์รัชกาลที่สองนะครับนี่ครับอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าล่านภาลัยพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สองของไทยแล้วนะครับพระพุทธเจ้าล่าเดี๋ยวเราไปดูหน้าหน้านี้ครับพระพรหมวัชระเมธีเจ้าคณะภาคเก้าเจ้าอาวาสและอดุลย์ได้ยินคำถามแก่ครับนี่ครับให้ห้าองค์พญายักษ์นะแล้วก็นำวัตถุมงคลเหล่านั้นพระพักท่านหันหน้าไปทางพระบรมมหาราชวังครับพระบรมมหาราชวังจะอยู่ฝั่งโน้นครับนู่นครับเรือหมอกเห็นฝั่งโน้นพระบรมมหาราชวังนี่ครับดูเรือนะคุณพี่เยอะมากดูเรือนะเที่ยวเยอะมากนู่นครับเห็นไหมเอ่ยไกลๆก็ไม่ไกลนะอยู่ตรงหน้าเราเลยพระบรมมหาราชวังครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระในอุโบสถกันนะครับดูอนุสาวรีย์ท่านการสอนครับโคตรงามจริงเดี๋ยวเราเข้าไปชมไปไหว้พระในโบสถ์กันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระในโบสถ์ดีกว่าพระอุโบสถหลวงใหญ่ดูคนดิครับนักท่องเที่ยวเยอะจริงให้ดูอีกบ้างนี่เรามาถ่ายพญายักษ์วัดแจ้งอีกครั้งนะครับนักท่องเที่ยวน้อยแล้วเมื่อกี้คนถ่ายรูปเยอะที่คนถ่ายรูปเยอะเนี่ยนี่ครับพญายักษ์วัดแจ้งเราดูกันใกล้ๆนะครับครับงดงามมากเลยครับสวยงามมากนะครับดูพระปางครับมุมไหนเราก็ชอบฮะถ่ายสวยๆทุกมุมเลยนั่งเที่ยวเยอะโอ้ไม่ได้บรรยายเดี๋ยวเราจะเดินไปดูนี่ครับเราเข้าไปในโบสถ์ดีกว่าครับมียักษ์
สองตนหน้าโบสถ์ยืนเฝ้าหน้าโบสถ์อยู่ครับนี่ครับเดี๋ยวจะเข้าไปไหว้พระในโบสถ์กันนะครับพญายักษ์พระแจ้งสองตนมีเฝ้าทางซ้ายทางขวาครับสองตัวนี้จะแตกต่างกันนะครับอีกตัวหนึ่งพระพักขาวตัวนี้พระพักเขียวนะครับหายหน่อยอะไรอ่ะอันนี้หลงกระพองก็ได้มึงนี่ครับด้านในเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านในกันครับนี่ครับเดินลอดซุ้มประตูมีเสียงสวดมนต์ดังมากนะครับภายในโบสถ์เสียงพระสวดมนต์ดังอยู่มากเลยเดี๋ยวเราข้ามนะครับนี่โบสถ์นี่ครับโอ้สวยสถาปัตยกรรมสวยงามมากมีตุ๊กตาจีนมีระเบียงโคตรล้อมรอบอุโบสถโอ้มีพระราชพิธีอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้อันเตสะตะวะตุเตติยะตุนานิสัตวานะตะตะมุนะไรวะเตติยะเตตายะตะวะจันนายกันนะกายะมานตัมเตนะโสมุสตินานอันเตสะตะวะตุเตโอ้กำลังมีงานไม่มีงานอะไรนะครับเราสงสัยต้องได้ถ่ายข้างนอกครับเดี๋ยวได้เราถ่ายไม่ได้สงสัยไม่ให้เขาเพราะมีพิธีอยู่ดูด้านนอกก่อนนี่ครับคุณเอลิน่าพระบัวสดนะครับมีสวดอะไรก็ไม่รู้นะครับพิธีอะไรไม่รู้แล้วนี่ครับภายในโบสถ์นะครับพิธีเขาคงจะไม่เข้าไปเดี๋ยวเราเดินดูรอบๆพระโบสถ์นะนี่ครับสร้างแบบคล้ายๆเหมือนเรือสำเภานะมีลักษณะตัวโบสถ์เหมือนแอ่นคือนี่ไม่ใช่เลนกล้องนะเนี่ยเป็นทรงโบสถ์ที่สร้างขึ้นศิลปะยุคไหนไม่รู้
ีเลยครับเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆพระโบสถ์ชลกันนะครับเราไม่รู้ว่าเป็นพิธีอะไรแต่ชอบตัวโบสถ์มากเลยครับดูสิครับโบสถ์มีลักษณะแบบเหมือนเรือสำเภาอะครับสร้างแบบเป็นศิลปะยุคไหนไม่รู้นะครับเป็นลักษณะเหมือนเป็นทรงแอนเอียงเอียงเหมือนลักษณะเรือสำเภาเดี๋ยวเราเดินดูรอบๆเรือคนละเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกอาทีนันจะจาตกานังจิตัชกานังนี่ครับเทวตานันจะรอบรอบมีครับตาเรียงคนมีตุ๊กตาทีมตายล้อมเต็มเมืองหมดเลยข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งมัตตกาพระตาหามจากทั้งสิ่งของที่เป็นบริวารเสียงพระคำพิธีค่อนข้างจะดังนะครับของข้าพเจ้าทั้งหลายขอพระผู้สูงสงฆ์เจ้ารับซึ่งมัตตกาพระตาหามพระพุทธรูปเรียงรายจากทั้งสิ่งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านั้นขอข้าพเจ้าทั้งหลายถวายเพื่อเป็นประโยชน์และความสุขความเจริญรุ่งเรืองเดี๋ยวเราเดินมาดูด้านนี้ครับโอ้กำลังก่อสร้างรอบนอกให้กับพิชชนบุคคลผู้เป็นที่รักมีบุญว่าบุญจงอัศวินพิชัยบุญปู่ส้มเปียวแซ่เอ็งวันนี้ด้านหลังองค์พระปางนะครับอันนี้ก็เป็นโบสถ์อีกหลังหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปกราบพระในโบสถ์หลังที่พระวิหารวัดอรุณเดี๋ยวเราเข้าทางด้านนี้เลยนี่ครับโอ้โหสวยงามมากเลยครับนี่ครับเงียบสงบอ
ครับตอนนี้เราจะเดินไปที่โบสถ์หลังใหญ่วิหารหลังใหญ่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อกี้ทำพิธีตอนนี้น่าจะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูว่าภายในอุโบสถนี่ครับด้านในเข้าอุโบสถเมื่อกี้เราไม่ให้เข้ามาเพราะว่าทำพิธีอยู่นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยครับเดี๋ยวเราตากท่านนิดนึงนี่ครับเรามาดูใกล้ๆแล้วเที่ยวกันหมดเลยครับโอเคเรื่อยครับภายในโบสถ์ดูจิตรกรรมฝาผนังโบสถ์นะครับตอนนี้เราออกมาด้านนอกโบสถ์นี่ครับพระพุทธรูปหน้าโบสถ ศิลปะคล้ายๆองค์พระปางนะครับน่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆกระเบื้องเคลือบเป็นแบบกระเบื้องจีนชาวจีนน่าจะมีความสัมพันธ์ในยุคนั้นมากอ
อันนี้รอบๆตัวโบสถ์นะครับจะเป็นระเบียงคนมีตุ๊กตาจีนเยอะแยะมากตุ๊กตาจีนมีตลอดตุ๊กตาจีนแสดงว่ายุคนั้นมีความสัมพันธ์กับจีนค่อนข้างได้เยอะนะครับครับมีรอบโบสถ์เลยนี่รอบอยู่หน้าระเบียงคดครับมีตลอดเลยนี่ตัวอุโบสถครับงดงามมากอันนี้พัทธสีมาเขตพัทธสีมาสร้างจบเลยกันนะสร้างได้แบบงามวิจิตรนี่ครับข้างหน้าพระโอสถเหมือนเป็นทัศนศึกษาของนักท่องเที่ยวต่างชาติมาทัศนศึกษามาเป็นกลุ่มไปคณะครับ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 เดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันนะครับดูมุมนี้ครับโบสถ์งดงามจริงๆครับครับก็ประมาณนี้นะครับในอุโบสถวัดอรุณราชวารามเดี๋ยวเราจะออกไปด้านนอกกันนะครับดูว่ามีอะไรอีกไหมเอ่ยนะครับครับนี่ครับประตูอุโบสถครับออกมาด้านนอกI'm sorry.
นักท่องเที่ยวยังมากันอีกเยอะเลยนะครับวันนี้นี่ครับเราออกมาด้านนอกแล้วดูครับนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมใส่ชุดไทยกันมานะครับไหว้พระปางไหว้บุญเราจะไม่วิ่งเข้าไปข้างในครับเดี๋ยวเราไปดูหลวงพ่อปางอีกสักรอบหนึ่งดูตุ๊กตาจีนครับนี่จะมีเป็นด้านหน้าพระโบสถ์ที่เราเดินออกมาเมื่อกี้นี่ครับก็รวมๆก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นทางออกแล้วนะครับนี่เป็นทางออกแล้วคือค่าของวัดโอเคนะครับแล้ววันนี้เราขอปิดคลิปเพียงแต่แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานก่อนอันนี้เป็นแผนถังโอเคครับสวัสดีครับเลี้ยงโตไรเนี่ยมาคนมาเลี้ยงโตเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่